ท็อปฟอร์มไม่หยุดออฟปองสักฟาดจุกๆอย่าเสลอปมร้องสอบดาราคอเอาเรียกได้ว่าออกมาฟาดต่อรัวๆไม่กลัวดราม่ากันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มออฟปองสักรัตนพงศ์ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาคอเอาต่อสถานการณ์ทางสังคมและเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องเพื่อประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่องล่าสุดออฟปองศักดิ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่นายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการออกมาคอเอาของเหล่าศิลปินดาราและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.สถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อทางด้านหนุ่มออฟก็ได้โพสต์ข้อความลง IG Story ฟาดประเด็นดังกล่าวไปแบบจุกๆแถมเจ็บทุกคำว่ามึงร้องจะสอบดาราคอเอามึงร้องสอบการทำงานที่ทุจริตของรัฐบาลก่อนถ้ายังหาความโปร่งใสในการซื้อวัคซีนให้ประชาชนในชาติยังไม่ได้ก็เชิญเรียนรองเท้าคอมแบทต่อไปเถอะอย่าเสลอเรียกมาตักเตือนมีสิทธิ์หรือ